ผมเองก็รู้สึกดีใจนะครับก่อนอื่นเลยคือเราไปเปิดตัวที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็ไม่ได้ไปเรียกว่าบูชานะครับผมพญานาคนะครับผมที่คำชะโนดด้วยก็ถือว่าเป็นพิธีมงคลที่เราได้ร่วมทำกันก็มีทั้งแฟนคลับนาคีเนี่ยเดินทางกันไปด้วยนะครับผมแล้วก็สนุกดีครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็ผมก็อยากให้ทุกคนได้มาดูนาคีภาค2กันเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่พี่ออฟตั้งใจทำมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่สนุกมากจริงๆอันนี้ไม่ได้แบบอยากขายของแต่ว่าอยากให้ทุกคนไปดูคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรอบๆตัวเรานี่แหละเรื่องความเชื่อเรื่องวัฒนธรรมเรื่องศาสนาพุทธที่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่สืบทอดกันมาตั้งแต่เราเป็นเด็กจนถึงปัจจุบันอะไรเงี้ยขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่อยากดูแล้วก็อยากให้ทุกคนที่อาจจะคิดว่าไม่ได้เชื่อในเรื่องพญานาคนะหรือว่าหนังไทยไม่ไปดูหรอกอันนี้อยากจะคิดแบบนี้เลยอยากให้ทุกคนสนับสนุนหนังไทยด้วยกันเองนะครับผมแล้วก็รับรองว่านาคีภาค2เนี่ยน่าจะติดใจอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปแน่นอนครับถ่ายทำไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะถ่ายทำจบเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้อยู่ในใกล้จริงๆแล้วเกือบจะเสร็จหมดทุกอย่างแหละคงมีรายละเอียดเล็กน้อยเพราะว่าพี่ออฟก็ต้องตรวจทานตลอดนะฮะครับก็ดีครับคือเพลงก็เพราะอยู่แล้วนะฮะสายแนนหัวใจนะครับแล้วก็ทีเซอร์ก็จริงๆแล้วบอกว่าดีแล้วที่ตัดออกมาแบบอย่างนั้นเพราะว่ามันน่าดูมากแล้วแบบเหมือนหนังฝรั่งมากๆเลยแบบหมายถึงว่าทีเซอร์มันเหมือนแบบมันดูแบบอยากดูน่าดูอะไรเงี้ยดูลึกลับดีฮะจริงๆผมว่ามีหลายๆอย่างที่ทุกคนคาดไม่ถึงในเรื่องนี้นะครับเพราะพี่ออฟได้แบบใส่อะไรหลายๆอย่างที่ทุกคนอาจจะคาดเดาไม่ถึงไปค่อนข้างเยอะถึงว่าจะมีคนเคยดูนาคี2หรือว่าอ่านหนังสือของนาคีภาค2มาแล้วนาคี1หรือว่าหนังสือนาคีมาแล้วเนี่ยก็จะแบบเดาทางได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่พี่ออฟมีแม่กลอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมเอาจริงๆแล้วไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีแบบว่าจะต้องมีอะไรแต่จริงๆอ่ะอยากไปดูเองเพราะว่าตอนถ่ายทำคือสนุกอยู่แล้วแล้วก็อยากเห็นว่าองค์ประกอบของ CG ที่มันมารวมกับคนนักแสดงหลายคนเนี่ยมีทั้งนักแสดงที่มีสีสันนักแสดงที่แบบฝีมือมากมายในเรื่องนี้มาทำมาร่วมกับ CG เนี่ยมันเป็นยังไงคืออยากดูมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวรอไปดูรอบสื่อไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูเราอยากไปดูแบบตอนที่มันคอมพลีททุกอย่างแล้วแล้วก็เชื่อว่าเราเองก็น่าจะประทับใจครับผมว่าอาจจะไม่ถึงไม่แน่นะฮะไม่แน่เอาพูดไปก่อนแล้วกันไม่แน่ครับไม่แน่ก็อยากให้ทุกคนไปดูกันได้เยอะนะครับก็ทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนตั้งใจมากๆเลยเป็นเรื่องที่ทัชกับคนดูได้ง่ายๆเพราะผมและหลายคนเชื่อพญานาคเด็กๆทุกคนเห็นพญานาคอยู่บนบันไดวัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่อยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยให้เด็กๆลืมเรื่องพวกนี้ไปนะครับผมมันมีเรื่องคติดีๆสอนเด็กๆสอนคนดูได้เยอะมากๆเรื่องนี้อ๋อเพิ่งเห็นเหมือนกันครับผมก็น่าเป็นเรื่องยินดีผมไม่แน่ใจว่ามีการไปโปรโมทหนังที่ต่างประเทศด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ดีใจถ้าแฟนๆที่ลาวอยากได้ดูหรือว่าแฟนๆเพื่อนบ้านอยากได้ดูก็เป็นเรื่องที่ดีครับคือมันเป็นศาสนาพุทธอะผมว่าคนไทยเราก็กว้างขวางเรื่องศาสนาพุทธด้วยใช่ไหมฮะก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะเข้าถึงคนดูได้ง่ายแล้วก็ภาษาอีสานเนี่ยที่สำคัญนะครับผมอยากให้พี่น้องชาวอีสานเราไปได้ดูกันนะครับผมพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนี่ยน่าจะชอบแน่ๆเรื่องแบบนี้ใช่ครับผม18ตุลาคมนี้นาคีภาค2นะครับผมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับประสบการณ์ดีๆแบบนี้กันนะครับวันที่18ตุลาคมนาคี2ครับกระเป๋าอะไรอ๋อถือกระเป๋าก็จริงๆแล้วผมก็ถ้าใครถืออะไรหนักๆผมก็จะช่วยเสนอตัวช่วยอยู่แล้วครับผมแล้วแต่ว่าใครจะให้ช่วยหรือเปล่าแค่นั้นเองโอ้โหไม่คือเฉพาะที่แบบเราเห็นว่าลำบากอะไรอย่างนี้ครับผมครับก็ทักนั่นแหละครับทำตามสิ่งที่เราเป็นเนี่ยครับเราไม่ค่อยเห็นก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้ไปอะไรแบบนี้กันซะมากกว่าเพราะนี่ก็ไปแบบชิวๆด้วยนะครับก็จริงๆเราเป็นคนที่ชอบดูแลคนอื่นแล้วแล้วก็จะไม่ให้คนอื่นถืออะไรเพราะว่าเดี๋ยวบางทีลงรถอะไรเกะกะเราแบบเราก็ชอบแบบแบบเร็วๆหน่อยอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ไรเดี๋ยวลงกันไปหมดเลยเดี๋ยวเราถือเองทั้งหมดเองอะไรเงี้ยปกติครับปกติเราให้สัมภาษณ์ว่าแบบจะแต่งงานตอนอายุ3-4นั่นสมัยแบบนานมากแล้วไม่ใช่เหรอจะไม่ผิดอ๋อ
ก็อันนั้นเป็นแบบเรื่องแบบขำๆที่เขาให้แบบเขาบอกตอบอะไรไปก็ได้ก็ตอบไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ตอบอะไรก็ได้แล้วทุกวันนี้ล่ะคะทุกวันนี้ล่ะเอาจริงๆแล้วผมว่าหลายๆอย่างมันคงให้เวลาเป็นเรื่องพิสูจน์มากกว่าเพราะตัวผมเองก็ยังไม่ได้แบบไปคิดเรื่องนี้คือมันก็เคยมีแบบความคิดความฝันอะไรผมว่าทุกๆคนอาจจะต้องคิดจะต้องแพลนไว้หรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเวลามันไม่ได้หรืออะไรโอกาสมันยังไม่ใช่หรือว่าอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ยังไม่ใช่เรื่องที่แบบเราต้องมานั่งมุ่งมั่นนะว่าต้องเป็นอย่างนั้นอายุเท่านี้กับใครกับคนไหนหรือว่าจะอายุเท่าไหร่งานแต่งงานต้องเป็นยังไงงบประมาณเท่าไหร่อันเนี้ยไม่ใช่เรื่องที่ผมต้องมานั่งคิดตอนนี้เลยก็แซวๆเขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแหละครับผมไม่มีอะไรผมไม่รู้นะผมจริงๆแล้วการที่เราเลี้ยงเด็กคนหนึ่งขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะครับผมเพราะว่ายุคสมัยนี้มันก็มีอะไรหลายอย่างที่เด็กๆทุกคนต้องระมัดระวังด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การจะมีลูกคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันโรงเรียนก็ต้องพร้อมเราจะดูแลยังไงต้องวางแผนเยอะเงินก็ต้องมีอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้โอ้โหนะฮะยังครับก่อนจะมีลูกแต่งงานเมื่อไหร่ก่อนดีกว่าใช่เอาแบบนั้นดีกว่าคิดไหมคะว่าเอ้ยสัก2ปีอะไรอย่างงี้ไม่นะครับผมไม่นะเคยคิดว่าถ้าหัวล้านก็คงไม่ได้เป็นนักแสดงแล้วอะไรอย่างเงี้ยขำๆอะไรประมาณนั้นนี่ที่คิดคือแค่นี้คิดแค่นั้นเองว่าเมื่อไหร่หัวล้านอาจจะต้องแบบไม่ได้เล่นเป็นพระเอกแล้วมั้งอะไรเงี้ยติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทียนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ